อันนี้เปิดหน้ามานะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเราจะวาดรูปเนี่ยนะคะคือวาดแผนที่แล้วก็ mapping position เราก็จะเป็นจะต้องโหลดไฟล์ภาพก่อนนะคะฉะนั้นก็จะ Beam Boxer ก็จะให้เราโหลดไฟล์ภาพนะคะภาพก็ต้องมีอยู่ในแผนที่เราเก็บเอาไว้นะคะอันนี้เราก็โหลดขึ้นมานะคะอันนี้โหลดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสเกลให้มันพอดีหน้าจอหน้าจอของเรามันกว้างมันก็จะสเกลตามความกว้างนะคะแต่ว่าความยาวนี่เราไม่ได้สเกลไว้เพราะว่าเราต้องการ Keep Aspect Ratio นะคะเราก็จะใช้ปุ่มพวกนี้แทนไปได้นะคะตอนนี้เรายังไม่มีการซูมนะคะแล้วการซูมเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้พิกเซลที่เราได้มันคลาดเคลื่อนเนาะก็เลยยังไม่ได้ปรับนะคะนี้จากตัวแผนที่เนี่ยนะคะที่เราโหลดมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องตั้งค่านะคะก็จะมีปุ่มตั้งค่าเอาไว้ปุ่มตั้งค่านะคะก็จะบอกว่าเราจะตั้งชื่อแผนที่อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เรานะคะแล้วก็ความกว้างอันนี้พื้นที่ด้านกว้างคือเท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราบอกกว้าง60นะคะแล้วก็อาจจะยาว100นะคะโดยประมาณนะคะแต่นี่จริงๆเราต้องไปวัดมานะคะเพราะว่าเราจะใช้ความกว้างกับความยาวเนี่ยในการที่จะทำแมป position นะคะจากค่าจริงที่ได้ใน position ใน warehouse เนี่ยลงมาแสดงนะคะแล้วเราก็เซฟนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราเซฟแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องบอกว่าเรามีกี่โซนนะคะเราก็จะใช้เมนูเนี่ยนะคะแก้ไขโซนนะคะทุกอย่างเราดีไซน์ให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาหลายหน้านะคะเพื่อความสะดวกนะคะมันก็จะเพิ่มอยู่ที่แก้ไขโซนเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มว่าเรามีกี่โซนนะคะสมมติว่าตอนนี้เราจะแบ่งตรงนี้1โซนตรงนี้1โซนนะคะตรงนี้1โซนนะคะแล้วก็ตรงนี้1โซนนะคะแบบนี้เราก็เพิ่มกดบวกนะคะเพิ่มโซนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มชื่อโซนลงไปนะคะสมมติชื่อโซนแรกเราบอกว่า A นะคะชื่อโซนที่2เนี่ยเราก็บอกว่า B นะคะชื่อโซนที่3เนี่ยนะคะก็บอกว่า C นะคะชื่อโซนที่4ก็บอกว่า D นะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเซฟนะคะเอาไม่เอาอันไหนเนาะเราก็กดปุ่มลบได้นะคะกดปุ่มลบได้นะคะก็ถ้ากดแบ็กตรงนี้ก็คือเราไม่เซฟนะคะกดปุ่มเซฟคือเราจะเก็บก็จะบอกว่าเราเก็บแล้ว4โซนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงนี้จะขึ้นมานะว่ามันเป็นแบบมีโซนอะไรบ้างนะคะตัว default เราอยู่ที่ A นะคะเราก็จะเริ่มวาดโซนได้นะคะก่อนวาดโซนเนี่ยจริงๆก็แนะนำว่าเราควรจะวาดอย่างอื่นให้ครบนะคะอย่างเช่นเราจะปักแองเกิลเราไว้ตรงไหนบ้างอันนี้จะเป็นเพื่อการแสดงผลเท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาเราไปลงพื้นที่จริงเนี่ยเราต้องวางเสาใช่ไหมคะเสาที่จะบอกระยะนะคะเพราะนั้นตรงนี้คือแองเกิลเราก็กดปุ่มวางแองเกิลให้เรียบร้อยก่อนนะคะสมมติเราปักเสาไว้ตรงนี้นะคะปักไว้2เสาอย่างเงี้ยนะคะทุกระยะเราก็กดไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะคะกดเสาที่เราต้องการจะวางนะคะนี่เราก็มันก็จะไปคำนวณเป็นตำแหน่งเนาะเป็นเมตรนะคะแต่ว่าอันนี้เราเพื่อการแสดงผลเท่านั้นพอเราเลิกเราก็กดปุ่มหมอตัวนี้ตัวนี้มันจะทำให้เรากลับมาเป็นโหมดที่บอกว่าเราเลือกวัตถุได้เนาะเลือกวัตถุได้ก็คือเราสามารถแบบไปลากแล้วก็เปลี่ยนที่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราเรียกกดเปลี่ยนโหมดนะคะวันนี้เราต้องมีการกำหนดจุดออริจินนะคะจุดออริจินก็คือจุดศูนย์แล้วเวลาเราวางแผนที่ในเลเยอร์ในพื้นที่เ
ื้นที่จริงเนี่ยจะมีจุดตำแหน่งที่00อยู่00เนี่ยก็คือตำแหน่งที่เรามาว่าตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์ตรงกลางเซ็นเตอร์นะเสร็จแล้วถ้าไปซ้ายก็จะเป็นระยะลบไปขวาก็จะเป็นระยะบวกใช่ไหมคะเพราะเราต้องกำหนดตำแหน่งแองเกิลของเรา reference กับ00นะคะเพราะนั้นสมมติว่าเรากำหนด00เราไว้ตรงนี้นะคะก็จะมาร์คไปตำแหน่ง origin เราจะมีแค่ที่เดียวนะคะในแผนที่เพราะฉะนั้นสมมติถ้าต้องการเปลี่ยนเนี่ยเราคลิกใหม่อีกทีมันก็จะย้ายนะคะสมมติว่าเราย้ายหรือถ้าเราไม่เอาเรา undo ก็ย้ายกลับมาที่เก่านะคะ undo redo ก็ยังใช้ได้นะคะวันนี้ต่อไปเป็นส่วนของการวาดโซนแล้วนะคะเราจะทำเป็นโซนเราก็จะกดปุ่มวางโซนนะคะมันได้กดปุ่มวางโซนเนี่ยเราก็จะลากไปเราอยากได้โซนของเราตรงไหนนะคะเช่นนี้เราก็จะวางตรงนี้โซนที่1นะคะอันนี้คือโซน A ใช่ไหมคะก็จะเห็นจริงๆตรงนี้เป็นตัว A นะคะเรามองอยู่ข้างบนนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราจะเอาโซนตรงนี้เป็นโซน B เราก็กดปุ่ม B นะคะแล้วก็กดวางอีกนะคะก็จะวางก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเจเนเรตสีมาเนาะเรายังไม่ได้ให้ผู้ user เลือกสีนะคะเสร็จแล้วโซนต่อไปเนาะเราก็ลากอีกนะคะอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดวาดโซนที่อย่างข้างล่างแต่สีเนี่ยมันบังเอิญกดผิดเนาะเราอยากเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีโซนใช่ไหมเราก็มาตรงนี้เลือกนะคะปุ่มสีแล้วก็กดปุ่มปรับโซนนะคะมันจะเป็นลูกศรแบบปรับอย่างนี้เคอร์เซอร์นะคะแล้วก็กดไปมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นโซนสีละต่อไปเราเอาปุ่ม D นะเอาโซน D มานะคะเราก็วางอีกมันจะมียังมีบั๊กอยู่นิดหน่อยนะคะหายไปบ้างเราก็จะรีเฟซใหม่พอรีเฟซใหม่ปุ๊บมันก็มานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หลังจากเราวาดเสร็จแล้วเนาะวาดเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเซฟนะคะเจนไหนเราไม่เอาเราก็กดปุ่มลบได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้เราไม่อยากเราเปลี่ยนเป็นโหมดซีเล็กก่อนนะคะเราก็อาจจะขยับเนี่ยได้นะคะหรือว่าเราจะลบทิ้งนะคะเราจะลบแองเกิลทิ้งเราก็เมาส์นี้ก็ลบแต่แองเกิลนี่น่าจะลบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ข้างใต้เราจะต้องขยับมินี่ก่อนถึงจะลบมันได้แล้วเราก็สั่งลบมันนี่ก็ลบได้นะเพราะมันถูกบังนะคะเสร็จแล้วเราก็ย้ายกลับมาได้นะหรือว่าเราอันดูมันก็ดีประมาณนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเสร็จแล้วเราก็เซฟก็จะ export ไฟล์ออกมานะคะอันนี้เราก็จะเก็บเอาไว้ใช้เนาะตอนที่เราเอาเข้าโปรแกรมในส่วนของถากการทำแดชบอร์ดนะคะอันนี้ก็คือเราทำเบื้องต้นเสร็จแล้วนะคะนี่สมมติว่าถ้าเราอยากจะแบบโหลดกลับมาแก้ใหม่นะคะเราก็สามารถทำได้สมมติเราเปิดหน้าเว็บใหม่นะคะก็จะให้เราหาไฟล์แผนที่อีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็โหลดไฟล์แผนที่เราเข้ามาอันนี้จริงๆมันจะจำไอ้สิ่งที่เราทำไว้เมื่อกี้เนาะอยู่ในเซสชันของเรานะคะในคุกกี้ของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะถามว่าโหลดข้อมูลเก่าไหมอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีเราโหลดขึ้นมาก็จะกลับมาใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟล์หรือถ้าเราอยากเปิดไฟล์เราก็ทำจากตรงนี้ได้ก็คืออันนี้จะเป็นการเปิดไฟล์ JSON ก่อนนะคะก็คือเราก็จะโหลดไฟล์JSON ที่เมื่อกี้เราเซฟไว้ขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะบอกว่างานที่ทำอยู่นะจะถูกทับนะคะเพราะฉะนั้นมันจะล้างของเก่าที่เราทำแล้วเราโหลดขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะแบบเดิมนะคะหรือเราต้องการเปลี่ยนแผนที่แล้วก็กดปุ่มนี้ในการโหลดแผนที่ใหม่นะคะเพราะนั้นทุกอย่างมันจะลบไปหมดนะคะแล้วก็เริ่มใหม่นะคะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำ layout นะคะ